้านนะครับเป็นปัจจัยสำคัญของทุกคนครับจะซื้อบ้านทีนะครับเราต้องดูอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาโลเคชั่นรวมถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยครับชีวิตความเป็นอยู่ยังไงก็อยากได้บ้านอย่างนั้นครับดังนั้นครับBrand Insight Executiveวันนี้นะครับเลยพามาที่ปรึกษา Real Estate ครับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยครับจะพามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การมีบ้านหลังแรกของทุกคนนะครับรวมถึงโครงการบ้านกรีนเฮาส์ด้วยครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณปิยะประยงนะครับ CEO ของปรึกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วครับเข้าคำถามแรกเลยครับว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ครับเรียกว่าปรึกษามีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างครับคือสมัยแต่ก่อนปรึกษาเราสร้างบ้านประมาณสัก 300,000 500,000 เพราะนั้นทุกคนมีบ้านได้ครับแล้วปรึกษาเราโตต่อปี 30% บริษัทก็เติบโตแบบทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวคอนโดก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนก็สามารถมีบ้านได้นะครับอันนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดการเขาเรียกว่าdisrupt หลายๆอย่างคนที่เป็นฐานล่างโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยจะเห็นว่า GDP ประเทศไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมามันโตประมาณไม่ถึง 3% ครับเพราะฉะนั้นเองคนที่รายได้ล่างๆอ่ะจะเริ่มดรอปความสามารถในการมีบ้านก็น้อยลงไปค่อนข้างยากค่อนข้างยากแล้วก็เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับเราจะเห็นว่าเรื่องของโควิดอ่ะมัน disrupt เรื่องของเรียกเรื่องเฮลเพราะนั้นเราก็เลยมามองจุดยืนของเราเอ๊ะถ้าเราสร้างบ้านในอนาคตต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สังคมหรือในแง่ของธุรกิจมากนักเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนจุดยืนตัวเองจากการที่เราสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยมาเป็นสร้างการอยู่อาศัยหมายความว่าเราอยากมีบ้านสักหลังนึงเราก็สร้างบ้านอยู่บ้านแต่ในขณะที่เราอยู่บ้านเราต้องใช้ชีวิตเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราต้องไปหาหมอเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงในบ้านเองก็ต้องมีการออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆครับหรือแม้แต่ตัวบ้านตรงนี้ในแง่ของการประหยัดพลังงานก็ต้องมีนี้โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยตอนนี้จากคนสร้างบ้านตอนนี้ปรึกษากลายเป็นยังไงไปครับบริษัทเราก็ตั้งในเรื่องของ live well stay well อยู่ดีมีสุขครับคืออยู่ดีหมายความว่าสมัยก่อนก็คือเรามีบ้านสังคมที่ดีกว่าเดิมซึ่งสมัยก่อนจะเช่าอยู่แต่ปัจจุบันเราก็มาซื้อบ้านปรึกษามีสังคมที่ดีมีสุขหมายความว่ามีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องการโตอย่างยั่งยืนแล้วก็พูดง่ายเป็นกรีนคอมพานีด้วยเหมือนกันอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของปรึกษาละอยากให้มองหน่อยครับว่าตอนนี้ธุรกิจอสังหาภาพรวมของตลาดอสังหาในปีนี้ปัจจุบันนี้จนถึงปีหน้าเป็นยังไงบ้างครับอสังหานะครับจะเห็นว่าในรอบหลังจากที่โควิดมาเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่สังเกตการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์กลางขึ้นคือพูดง่ายคำว่ากลางก็คือคนที่มีรายได้อยู่ประมาณสัก 30,000 ขึ้นครับบ้านก็3ล้านถึง10ล้านอ่ะโดยเฉพาะ10ล้านขึ้นนี่จะขายดีเพราะนั้นตัวไดตลาดน่ะก็จะเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวราคาประมาณสัก10ล้านขึ้นแต่คาดว่าในเรื่องของอสังหาปีนี้ก็น่าจะโตอยู่ประมาณสักคือ GDP โตประมาณสัก 3% กว่าๆสังหาก็น่าจะโตสัก 7% ก็สังเกตว่าก็ค่อนข้างดีนะแต่มันก็จะดีในแง่กลางสู่บนอ๋อดีในแง่ตลาดข้างบนๆหน่อยครับกลางขึ้นบนแต่กลางลงล่างนี่ค่อนข้างมีปัญหาคือเราก็เห็นปัญหาของลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนเค้าเรียกว่าเป็นฐานพีระมิดเนาะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอ่ะเราก็เลยมาคิดว่าเราจะแก้เพนพอยต์ได้ยังไงเราก็เลยมาดีไซน์ทาวน์เฮาส์นะครับซึ่งทาวน์เฮาส์เองก็หลักๆของทาวน์เฮาส์โลเคชันก็จะดีแล้วก็มีที่ดินมีพื้นที่ก็เกือบ100ตารางเมตรครับแล้วก็มาคอมไบน์ระหว่างการดีไซน์คอนโดกับทาวน์เฮาส์เข้าด้วยกันพอมองอย่างนี้แล้วกลยุทธ์ของทางปรึกษาเองครับว่ามองยังไงกับเรื่องนี้บ้างแล้วเตรียมจะทำอะไรบ้างครับคือปรึกษาเองเราเปลี่ยนโพชชั่นนิ่งที่มาทำเรื่อง Live Well Stay Well เนี่ยในแง่ของเซกเมนต์เองอ่ะสมัยก่อนเรามีเซกเมนต์เค้าเรียกว่าเซกเมนต์ล่างค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่ต่ำกว่า3ล้านอ่ะทางกลุ่มเรามีเกือบ 70%เดี๋ยวนี้เราก็ขยายเซกเมนต์พูดง่ายเราพยายามเสิร์ฟคนทุกระดับครับแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่า customer value ซึ่งเราไปมีการรีเสิร์ชหรือทำความเข้าใจความต้องการลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ซึ่งในแต่ละเซกเมนต์หรือในแต่ละลูกค้าแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันความต้องการของลูกค้าจริงๆเราแยกมาเป็น8ด้าน8ด้านในเรื่องแรกเขาเรียกว่า customer value ครับซึ่งมันจะแบ่งเป็น by product by segment เวลาเราดีไซน์บ้านเราจะดีไซน์ตามนั้นยกตัวอย่างเช่นคือเรื่องแรกคือ location คือแต่ละกลุ่มก็ต้องการ location ที่ไม่เหมือนกันเรื่องที่2เค้าเรียกว่า function หมายความว่าเราอยู่กัน2คนเนี่ยเราก็อาจจะต้องการห้องแค่2ห้องมีที่จอดรถ2คัน
มีห้องน้ำสองห้องพูดง่ายถ้าครอบครัวใหญ่ห้องน้ำก็อาจจะเป็นเสียห้องนอนก็อาจจะ 4-5 ห้องหรือที่จอดรถอาจจอดได้ 4-5 คันอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นฟังก์ชันในแต่ละเซกเมนต์ก็มีเหมือนกันต่อมาก็เรื่องของสไตล์บ้านบางคนก็ชอบโมเดิร์นบางคนก็ชอบคอนเทมโพรารีเพราะนั้นในแต่ละเซกเมนต์หรือแต่ละช่วงแต่ละโซนเราก็เลือกตัวดีไซน์ให้มันแมทชิ่งกับความต้องการลูกค้าทั้ง Gen Z Gen Y Gen X แล้วก็ในเรื่องของ securityเรื่องของ environment เรื่องของ facility facility หมายความว่าบางโครงการก็อาจจะต้องมีสระว่ายน้ำมีคลับเฮ้าส์ใหญ่ๆแต่บางที่บางทำเลลูกค้าเข้าในบางเซกเมนต์เขาก็เข้ามาอยู่บ้านแล้วเขาก็กลับเขาอาจจะต้องการตัวบ้านใหญ่ๆไว้ในตรงนั้นเขาอาจจะไม่ต้องการเยอะเขาก็ไม่อยากเสียแค่ facility และที่สำคัญเราต่างจากคนอื่นชัดๆในแง่เขาเรียกว่า three mega trend เรื่องแรกคือเทรนด์ของโลกที่จะไปเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลอยู่ในเครือเพราะนั้นเราจะมีการทำธุรกิจระหว่างโรงพยาบาลกับทางอสังหาเพราะนั้นลูกค้าที่ซื้อของเราจะได้เรื่องสุขภาพเข้าไปด้วยมีโรงพยาบาลดูแลสุขภาพด้วยใช่ครับเรื่องที่สองนะก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงานเพราะว่าเราดีไซน์บ้านเนี่ยประหยัดพลังงานด้วยเรามีโซลาร์เซลล์เราดีไซน์ให้มันประหยัดเพราะนั้นค่าไฟเราอาจจะต่างจากคนอื่นลดไปสัก 20-30% อีกเรื่องหนึ่งคือเขาเรียกว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจะมีการรีเสิร์ชถือว่าเป็นจุดเด่นของเราว่าลูกบ้านเนี่ยสมัยนี้ลูกบ้านอาจจะทำงานที่บ้านมากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราดีไซน์ที่บ้านเราอาจจะมีห้องทำงานมากขึ้นหรือครัวที่เคยเล็กๆก็เป็นครัวใหญ่หรืออะไรแบบนี้คือมันแมทกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละเซกเมนต์ซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เป็นความแตกต่างของเราที่เรารีเสิร์ชลูกค้าแล้วเราคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันเราฟังแนวคิดจุดเริ่มต้นของพฤกษากันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาลงรายละเอียดของบ้านกรีนเฮาส์กันดีกว่าครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณธีระทองวิไลนะครับ MD ของพฤกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ต้องลงรายละเอียดแล้วครับว่าบ้านกรีนเฮาส์มีความน่าสนใจยังไงครับบ้านกรีนเฮาส์เนี่ยคือรูปแบบการอยู่อาศัยครับนะครับที่เลือนหายไปกับการเวลานะครับในอดีตเรามีรูปแบบการอยู่อาศัยแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนั่นคือการที่มีบ้านเนี่ยอยู่ในสังคมหรือชุมชนเนี่ยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนญาติมิตรนะครับรู้จักกันทั้งชุมชนนะครับสมาชิกในชุมชนหรือว่าในโครงการเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันนอกจากตัวบ้านที่เราจะจัดสรรเนี่ยให้มีฟังก์ชันให้มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีขนาดห้องที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกนะครับเรายังต้องบริหารจัดการนะครับความเป็นอยู่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นที่ผมพูดเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมและในชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาได้เรียกได้ว่าเราอ่ะไม่ได้ขายที่อยู่อาศัยแต่เราขายการอยู่อาศัยให้เกิดขึ้นครับถ้าลงไปอีกหน่อยครับว่าความที่บอกว่าเราขายการอยู่อาศัยของบ้านกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเราพิจารณาในเรื่องสองด้านด้วยกันครับนะครับด้านแรกก็คือในเรื่องของตัวบ้านเนี่ยเราจัดสรรพื้นที่วางตำแหน่งวางทิศทางของการรับลมรับแดดให้มันสอดคล้องกับตัวบ้านกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยนะครับอันที่สองก็คือเราใช้วัสดุที่ผ่านการคัดสรรเลือกสรรนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือการใช้ชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับแล้วก็มีความสวยงามมีความโดดเด่นผมทราบมาว่ามีแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับคำว่า better home and healthier community ด้วยตรงนี้อยากให้คุณธีระขยายความหน่อยครับ community คือเราจะสร้างกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็สานต่อความสัมพันธ์นั้นน่ะให้มันงอกเงยจนเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นญาติมิตรเช่นลานอเนกประสงค์ผมก็อาจจะจัดในพวกวัฒนธรรมประเพณีเช่นทำบุญใส่บาตรแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางลูกบ้านเนี่ยมาใช้พื้นที่ที่นี้นะครับในการที่อาจจะจัดงานแต่งงานงานบวชงานวันเกิดหรือแม้กระทั่งมาขายของมาแชร์ของที่ตัวเองขายในลานอันนี้หรือจะออกกำลังกายหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดจากความคิดของพวกเขานะส่วน Better Home เนี่ยเราก็ไม่ได้ออกแบบบ้านเฉพาะต้นทุนถูกเราต้องมีดีไซน์มีความสวยงามผมได้มีทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็น EVEสเตชันในการที่จะชาร์จรถไฟฟ้าหรือจะเป็นตัวโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อเลือกหา
ไปพร้อมกับตอนซื้อบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทนั่นก็คือ My House นะครับเพื่อจะตอบสนองการใช้ชีวิตของบ้านเนี่ยที่เป็นสมาร์ทโฮมมีอุปกรณ์อะไรต่างๆก็สามารถมาเชื่อมกับแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับซึ่งผู้บ้านเนี่ยสามารถเลือกซื้อหรือเลือกเพิ่มเติมได้ครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าคอนเซิร์นและให้ความสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับระบบ security เราเนี่ยก็เป็นระบบที่มาตรฐานทันสมัยตัวใหม่เขาเรียกว่าเป็นวิดีโอดอโฟนซึ่งมันจะส่งผลต่อกายของคนที่อยู่เนี่ยให้มีอยู่อย่างสุขสบายครับด้านที่2เนี่ยคือด้านใจนะครับด้านใจหมายความว่ามันเป็นยังไงเราอยู่ในบ้านของเราเองเนี่ยอาจจะต้องการใช้ชีวิตหรือมีกิจกรรมนะครับที่ไม่สามารถทำได้ในบ้านเราก็จะออกมาใช้นอกตัวบ้านนั่นคือพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ไว้เราเรียกมันว่าสวนปันสุขครับที่เราเรียกว่าสวนปันสุขเพราะว่าทุกคนเนี่ยเมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยจะได้แบ่งปันแบ่งปันอะไรแบ่งปันเวลาแบ่งปันกิจกรรมซึ่งกันและกันนะครับจะตอบสนองทั้งสันทนาการทั้งสุขภาพครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนเนี่ยคิดร่วมกันแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันครับสร้างให้มันเกิดขึ้นในชุมชนตัวเองนะครับอะไรที่มันสร้างและคิดด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนครับนะครับพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับเรียกว่าดีต่อกายดีต่อใจเนี่ยของบ้านกรีนเฮาส์แต่นี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยตอนนี้ทางพฤกษาเองมีโครงการหรือมีความช่วยเหลือยังไงบ้างครับเรียกว่าเราทำการบ้านมันหนักเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเราเสนอราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1.29 ล้านบาทครับซึ่งโครงการเนี่ยได้รับโอกาสนะครับแล้วก็สนับสนุนจากสถาบันการเงินและธนาคารครับที่ให้มาช่วยเราในการที่จะดูแลลูกค้านะครับลูกค้าทุกท่านสามารถมาปรึกษากับทางธนาคารได้นะครับไม่ว่าจะทำงานบริษัทเป็นพนักงานเอกชนห้างร้านหรือว่าประกอบอาชีพด้วยตัวเองธุรกิจส่วนตัว SME นะครับเข้ามาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยเรียกได้ว่าทุกกลุ่มเลยครับเรียกว่าเป็นโอกาสของคนที่อยากมีบ้านหลังแรกใช่ครับครับอย่างนี้ถ้าตอนนี้สนใจแล้วเนี่ยช่วงเวลาของการพรีเซลหรือว่าการจะเข้าดูโครงการตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจดไว้เลยนะครับครับผม28และ29ตุลาคมนะครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยต้องเข้ามาที่นี่เลยของมีแค่ประมาณ48ยูนิตหมดแล้วหมดเลยครับสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทร1739คลิกลงทะเบียนได้ที่ปรึกษา .com ครับโดยเราจะมีทางงานดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับทุกข้อสงสัยทุกคำถามหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากรู้ติดต่อเข้ามาได้เลยได้เลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยครับรวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นก็ได้ด้วยถูกต้องครับหรือว่าจะโทรไปที่1739ก็ได้ใช่ครับครับผม